เกิดอะไรขึ้นนี่คือบทลงโทษที่พวกแกทำงานล่าช้าแต่หัวหน้าครับพวกเราไม่ได้ทำงานล่าช้านะครับเรารอของจากบริษัทส่งมาของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้ครับนี่แกโทษฉันเหรอแกจะบอกว่าฉันส่งของให้แกช้าใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะครับอยากลองของมากเหรอเออได้ดันพื้น50ครั้งแต่เออหัวหน้าครับฉันบอกให้ดังพื้น50ครั้งเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่ทำนะฉันจะไล่แกทำดิมีมันเรื่องอะไรกันสวัสดีครับผู้จัดการมาพอดีเลยคนงานพวกนี้เนี่ยสิครับมันทำงานล่าช้าโทษนั่นโทษนี่ผมได้สั่งสอนมันไปให้วิ่งรอบสนาม5รอบคุณไปทำกับพวกเขาแบบนั้นได้ยังไงอ้าวมันทำผิดก็สมควรโดนแล้วไม่ใช่หรอครับแบบนี้สิมันจะได้หลาบจำอีกอย่างนะครับคนงานพวกนี้เนี่ยเราจ้างมันมาถ้ามันโดนแค่นี้แล้วเหนื่อยมันจะทำงานให้เราได้ไงล่ะครับนี่คุณตักกะป่วยหรือเปล่าว่าไงนะครับที่นี่ไซต์งานนะคะไม่ใช่รับน้องมหาลัยคุณอย่าเอาระบบแย่ๆตอนที่คุณเรียนมหาลัยมาทำกับลูกน้องของฉันช่างฟ้าบอกฉันได้ไหมสาเหตุที่งานล่าช้าเนี่ยเพราะอะไรคุณตัดคือพวกผมรอนั่งร้านกับถังสีจากบริษัทครับไม่ใช่ว่าพวกผมไม่ประสานงานนะครับแต่ผมแจ้งหัวหน้าตัดไปแล้วครับเมื่อหลายวันก่อนของมันเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับนี่คุณจอยเชื่อคนงานกระจอกกระจอกพวกนี้เหรอครับนี่คุณดูถูกคนงานของฉันหรอคนงานของฉันไม่มีคนกระจอกเขาทำงานกับฉันมา 5-6 ปีไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งอีกอย่างการที่พวกเขาทำงานล่าช้ามันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่มันคือความสัมภาษณ์ของคุณต่างหากฉันอยากให้คุณขอโทษพวกเขาเดี๋ยวนี้อะไรนะครับให้ผมขอโทษพวกคนงานเนี่ยนะบ้าไปแล้วอ่ะลูกผู้ชายทำผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิดว่าแต่คุณเถอะคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าถ้าคุณไม่ขอโทษงั้นฉันจะรายงานเรื่องนี้กับเท่าแก่อย่านะครับพูดออกมาด้วยขอโทษครับที่หลังอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันขอพักงานคุณ7วันรออาทิตย์หน้าไปพบฉันที่บริษัทไปได้แล้วครับฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเจอคนแบบนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและฉันก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ทำเพื่อบริษัทถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีฉันยืนอยู่ตรงนี้พวกเราต่างหากครับที่ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไม่ทิ้งคนงานอย่างพวกเราเป็นหัวหน้าคนจะทิ้งอะไรก็ทิ้งได้แต่จะทิ้งลูกน้องไม่ได้เด็ดขาด